ีครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการปลดบล็อกวันนี้ผมจะสอนวิธีปลดบล็อกแบบ2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็เข้าไปที่การตังคาวิธีที่2ก็เข้าไปที่แอป Google วิธีทั้ง2เนี่ยใช้ได้เหมือนกันวิธีนี้ก็ใช้สำหรับการปลดบล็อกการบล็อกส่วนตัวและแอดมินของเราบล็อกในช่องไลน์สดของเราก็จะใช้ได้หมดเลยทีนี้เราไปดูไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับกดไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับมาที่ขออภัยมาที่คำว่า Googleเราก็กดไปที่คำว่าจัดการบัญชี Google มาถึงตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาด้านข้างเลยแล้วก็กดไปที่คำว่าบุคคลและการแชร์กดไปถึงตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาเลยแล้วก็จะเห็นคำว่าถูกบล็อกจิ้มไปเลยจิ้มไปที่ลูกศรเลยนะครับมันนี่นะก็จะเป็นรายชื่อที่เราบอกไว้อยากพดก็กลับไปที่ตัวกากบาทเลยนะครับทีนี้เราไปดูวิธีที่2กันเลยวิธีที่2เนี่ยก็จะเข้าไปในแอป Google เลยนะครับจิ้มไปเลยมาปกอับนี้แล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์เลยทีนี้แล้วก็จิ้มไปที่คำว่าบัญชีและ Google พอเรามาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับวิธีที่แรกเลยเลื่อนมาด้านข้างเราจะมีคำว่าผู้คนและการแชร์จิ้มไปเลยแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างก็จะมีคำว่าถูกบล็อกจิ้มไปเลยนี่ก็เป็นรายชื่อที่เราได้บอกไว้อยากปลดก็กดไปที่ตัวกากบาทนี้เลยนะครับสำหรับวิธีทั้งสองเนี่ยก็จะใช้ได้โทรศัพท์ Android ทุกยี่ห้อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาในการอัพโหลดคลิปต่อไปนะครับ